เอาชนะความหดหู่ใจได้ยังไงนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าความหดหู่ใจนะคะความหดหู่ซึมเศร้านะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งในโลกทุกวันนี้นะจนเรียกว่าเป็นเหมือนกับเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะคะทางอารมณ์เป็นการป่วยทางอารมณ์ทุกคนต่างก็รู้สึกหดหู่ซึมเศร้าบ้างเป็นบางครั้งนะแต่ว่าบางคนเนี่ยหดหู่ซึมเศร้าเกือบตลอดเวลานะและโรคนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่เป็นคนจนหรือว่าเป็นคนป่วยเท่านั้นนะคะทางกายหรือว่าทั่วไปนะแต่ว่าแม้แต่กระทั่งคนชอบทำผู้ยิ่งใหญ่ก็อาจจะเคยเผชิญหน้ากับความรู้สึกนี้ได้นะคะมารู้สึกซึมๆป่วยๆนะคะเอริยาเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนะคะเอริยานะคะเป็นคนที่เป็นเรียกว่าเป็นคนชั้นยอดเลยนะเป็นฝีปากของพระเจ้าเลยนะคะเขาเป็นปากเป็นเสียงของพระเจ้าที่พูดกับชนชาติอิสราเอลเป็นเวลา3ปีมีการอัศจรรย์สารพัดชนิดเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งก็ถูกขัดขวางด้วยการนมัสการรูปเคารพของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนหนึ่งที่ไม่ชอบเอริยามากๆเลยก็คือเยเซเบลนะราชินีของอิสราเอลพระนางเยเซเบลเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายนะเธอเกลียดเอริยาเพราะว่าเขามีอิทธิพลมากในฐานะที่เป็นผู้ที่เผยวจนะของพระเจ้าผู้จริงแท้นะคะหลังจากที่เอริยาทำการอัศจรรย์พิเศษที่ยิ่งใหญ่คือเรียกไฟลงมาอย่างแท่นบูชาบนภูเขาคาราเมลสามีของพระนางเยเซเบลก็คือกษัตริย์อาหับนะได้เล่าให้นางฟังถึงทุกสิ่งที่เอริยาทำเรื่องนี้ก็ทำให้นางโกรธจัดจนถึงกระทั่งส่งข้อความไปยังเอริยาว่าขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัสหากภายในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรายังไม่สามารถฆ่าเขาได้นะถ้าเรายังไม่สามารถปิดชีพชีวิตเจ้านะเหมือนที่เจ้าทำกับคนพวกนี้นะในหนึ่งพงศ์บทที่19ข้อ2นะคะนี่คือสิ่งที่นางกำลังพูดว่าถ้าข้าไม่ได้ฆ่าเจ้าภายใน24ชั่วโมงข้าก็พร้อมจะฆ่าตัวตายเองเอริยาผู้ไม่เคยกลัวใครมาก่อนนะตลอด3ปีก็เริ่มตกใจกลัวเมื่อโดนผู้หญิงคนหนึ่งมาขู่เอาชีวิตจึงวิ่งหนีไปในถิ่นทุรกันดารแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดหูใจนะไปลองไปดูได้ในข้อ 3-5 นะคะแล้วเขาก็ไปเจอกับต้นซากแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นอธิษฐานขอให้ได้ตายไปซะนะเพราะกันที่พระเจ้าเอาชีวิตข้าพลงไปเถอะข้าพลงก็ไม่ได้ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพลงเลยนะรู้สึกหดหู่แบบเดียวกับเอริยาเป็นไปได้ไหมวันนี้ท่านคนที่อยู่ในห้องนี้ค่ะอาจจะกำลังรู้สึกมันทำไมเรารู้สึกมันหดหู่ใจยังไงบอกไม่ถูกนะถ้าพูดเรื่องความหดหู่ใจแล้วก็เอริยาเป็นตัวเอนะคะที่เข้าข่ายเลยนะเขาเหนื่อยทั้งกายและใจจิตใจก็อ่อนล้าหนำซ้ำก็ยังมีคนมาขู่นู่นขู่นี่อีกนะณจุดนี้อารมณ์ของเขานั้นคุ้มข้างนะจากปัญหาสารพัดที่รุมเร้าทั้งกลัวทั้งไม่พอใจไหนจะรู้สึกผิดโกรธบางทีก็รู้สึกเหงาบ้างแล้วก็วิตกกังวลแต่พระเจ้าตรัสว่าเอริยาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทั้งหลายนะพี่น้องในยากอบบทที่5ข้อ17นะคะเขามีปัญหาเหมือนเราแต่ในกรณีนี้เขามีปัญหาเรื่องความหดหู่ซึมเศร้าเอริยาหดหู่มากจนพร้อมจะตายทำไมเราถึงเอาตัวเข้าไปอยู่ในภาวะอารมณ์ที่สับสนวุ่นวายแบบนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่ามีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นกับเราแต่นี่ก็ที่เป็นบ่อยกว่าก็เพราะว่าความคิดผิดๆนะความจริงก็คืออารมณ์ของคนเรานะคะมีสาเหตุมาจากความคิดของเรานี่เองนะคะถ้าเราคิดลบเราก็จะรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าอารมณ์ของเราก็จะมีสาเหตุมาจากการที่เราตีความหมายชีวิตยังไงนะถ้าคุณมองชีวิตด้วยทัศนคติแง่ลบคุณก็จะหม่นหมองถ้าอยากจะกำจัดอารมณ์ร้ายๆซะก่อนนะคะก็จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พี่น้องพระคัมภีร์กล่าวว่าคุณเปลี่ยนใหม่ได้โดยการเปลี่ยนความคิดสมัยนะพี่น้องดูในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2นะการจะเอาชนะความหดหู่ซึมเศร้าคุณจะต้องแก้ไขท่าทีที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตเพราะเหตุนี้พระเยซูจึงตรัสว่าจงรู้ความจริงความจริงจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยนะพี่น้องยอห์นบทที่8ข้อ32ถ้าคุณมองสิ่งต่างๆจากมุมมองที่ถูกต้องก็จะช่วยให้คุณไม่หดหู่ได้มากทีเดียววิธีเดียวที่จะเปลี่ยนความคิดและอารมณ์ได้ก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดนะมาดูวิธีการบางอย่างที่จะช่วยทำให้สามารถทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทางความคิดนะคะก็คือ
นะคะอย่าเล่นเกมกับความคิดแต่ให้เน้นไปที่ความจริงไม่ใช่อารมณ์นะคะทำไมเอเลียถึงหดหู่เพราะว่าเขาเล่นเกมค่ะเขาเล่นเกมทางความคิดนะคะ4อย่างที่พวกเราต่างก็เล่นกันทุกคนเวลาที่เราหดหู่ซึมเศร้าเกมแรกนะคะอยู่ใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ33ถึง4นะคะเอเลียกลัวจึงหนีเอาตัวรอดและเขาก็มาพบต้นซากต้นหนึ่งเป็นพุ่มไม้ที่ในริมทะเลทรายนะจึงนั่งใต้ต้นซากนั้นและอธิษฐานให้ตัวเองตายไปซะจากนั้นก็กล่าวทำนองว่าพระผู้เป็นเจ้าข้าลงทนมาพอแล้วที่เราปิดเสียงได้ไหมคะเสียงมันออกข้าลงไม่อยากทนอีกต่อไปข้าลงทิ้งชีวิตไปเปล่าๆข้าลงพยายามจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่ก็ไม่มีใครทำสิ่งที่ถูกต้องเลยข้าลงเบื่อเต็มทีนะไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามต่อไปอีกข้าพงยอมแพ้แล้วนะความผิดแรกของเขาก็คือนะคะความผิดเดียวกับที่เราทำเมื่อเราหดหู่นะคะคือเราสนใจแต่อารมณ์ของตัวเองมากกว่าข้อเท็จจริงซึ่งมักจะเกิดขึ้นเวลาเราหดหู่ใจนะเรามักจดจ่อแต่ว่าเรารู้สึกยังไงนะคะมากกว่าจดจ่อกับความเป็นจริงเอลียารู้สึกเหมือนคนล้มเหลวนะคะเพราะเหตุการณ์เดียวกันนี้ทำให้เขาตกใจกลัวเขาได้แต่คิดว่าข้าพงมันเป็นคนขี้ขาดเหลือเกินข้าพงกำลังทำอะไรนี่หรอดังนั้นเพราะเขารู้สึกเหมือนคนกำลังขี้แพ้นะคะเขาจึงทึกทักเอาว่าตัวเองล้มเหลวไปด้วยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการให้อารมณ์ทางอารมณ์ของเราเป็นใหญ่นะซึ่งมันอันตรายมากๆนะคะพี่น้องเป็นความคิดที่ว่าถ้าฉันรู้สึกอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นความจริงแน่ๆนักดนตรีนักกีฬาและดาราทีวีนะคะเป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้นคนเหล่านี้รู้ว่าบ่อยครั้งหลังจากการแสดงพวกเขาก็จะรู้สึกราวกับว่ามันล้มเหลวไปแล้วนั้นดังนั้นพวกเขาก็รู้ดีว่าต้องหัดไม่ใส่ใจกับความรู้สึกเหล่านั้นนะคะที่เราสังเกตนะคะเขาต้องดิวกับอารมณ์เต็งให้ได้นะคะนักกีฬานักดนตรีหรือว่าดารานะคะเพราะความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปความรู้สึกไม่ใช่ข้อเท็จจริงบางครั้งมันก็ไว้ใจไม่ได้อย่างยิ่งตัวอย่างเช่นหลังจากแต่งงานนะคะหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนว่าอยากจะแต่งงานนะรู้สึกแบบไม่อยากจะหยุดตรงนี้นะนั้นบอกว่าวันนี้มันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรพี่น้องเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นะนั้นผมไม่รู้สึกใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมนั้นอยู่ไกลพระองค์ผมไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคริสเตียนตลอดเวลาแต่ผมก็เป็นคริสเตียนนะความรู้สึกมันมักจะโกหกได้ดังนั้นเมื่อเราจดจ่อที่ความรู้สึกมากกว่าความจริงเราก็ย่อมจะเจอกับปัญหานะคะพี่น้องตัวอย่างเช่นหลังจากที่เราทำความผิดในเรื่องนึงเราก็มักจะมีแนวโน้มจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเราล้มเหลวหมดนี่คือความคิดผิดนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำผิดได้บ้างบางครั้งนะเราพลาดได้นะแล้วเราก็ทำผิดพลาดในบางเรื่องแต่เราไม่ใช่คนล้มเหลวนะนักจิตวิทยาส่วนมากเชื่อว่ากุญแจสำคัญสำหรับสุขภาพที่ดีก็คือการเปิดเผยความรู้สึกรู้ตัวเองระบายความอารมณ์ความรู้สึกออกมาเอามันออกมาและนี่มันไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์เพราะความรู้สึกไว้ใจไม่ได้เพราะคัมภีร์บอกว่าเราไปสานสัมพันธ์กับอารมณ์นะคะแต่ให้ติดต่อกับความจริงต่างหากเพราะว่าความจริงต่างหากที่ปลดปล่อยเราเป็นไทยพี่น้องขาดังนั้นเราสามารถระบายความในใจกับพระเจ้าได้นะคะเหมือนพระธรรมดาวิดนะคะดาวิดเวลาเขาพูดกับพระเจ้านะเขาพูดระบายกับพระองค์พูดออกมานะพี่น้องเพราะว่าแน่นอนเรามีความรู้สึกนะแต่เราก็ต้องเข้าไปสู่ความจริงของพระเจ้านะประการที่สองนะคะอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเด็ดขาดนะความผิดที่สองที่เอลียาทำก็คือเผยเห็นถึงคำอธิษฐานของเขาก็คือว่าข้าพลงทนมามากแล้วขอทรงเอาชีวิตข้าพลงไปเถิดข้าพลงก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์น้องเห็นไหมคะขีดเส้นใต้เลยค่ะพี่น้องหลายครั้งหน้าเรามีความคิดเปรียบเทียบมันนำมาซึ่งความหดหู่ใจค่ะพี่น้องหนึ่งพงศ์กษัตริย์19ข้อ4นะคะสาเหตุที่2ความหดหู่ก็คือเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพวกเราส่วนใหญ่ตกหลุมพรางนี้นะคะถ้าฉันเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้คนนู้นฉันคงมีความสุขนะเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรากำลังหาเรื่องเดือดร้อนนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดและอันตรายหลายครั้งนะคะเราชอบเปรียบเทียบบางทีเราก็เปรียบเทียบบทนั้นบทนี้นะคะหรือตัวเราเองกับคนนั้นคนนี้พี่น้องมันไม่ใช่เลยนะ
มันไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะ2โครินธ์บทที่10ข้อ12เราไม่ควรเปรียบตัวเองกับอีกคนนึงเพราะว่าทุกๆคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคุณได้นั่นคือตัวคุณเองถ้าคุณพยายามเรียนแบบคนอื่นแล้วทำตัวเหมือนเขาตลอดเวลาในที่สุดคุณจะหดหู่ใจแน่ๆคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองและก็เป็นตัวคุณจริงๆเท่านี้แหละที่พระเจ้าต้องการเท่านี้แหละที่พระเจ้าคาดหวังนะเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็ตกหลุมพรางของมารซาตานอีกอันนึงค่ะเรามีแนวโน้มจะเปรียบเทียบจุดเริ่มของเรากับจุดเด่นของคนอื่นลืมไปว่าคนเหล่านั้นก็อ่อนแอในด้านอื่นๆเหมือนกันนะที่เราอาจจะเข้มแข็งกว่าเขาก็เป็นได้นะคะเรานะอาจจะพยายามกระตุ้นตัวเองให้เอาชนะคำวิพากษ์วิจารณ์และคำตำหนิติเตียนเราทำอย่างนี้โดยบอกตัวเองว่าควรทำนะฉันควรจะเป็นเหมือนคนนั้นให้ได้ฉันควรจะทำตัวให้ดีกว่านี้ฉันควรจะทำอะไรให้สำเร็จให้ได้ฉันควรจะหยุดมันได้แล้วกับว่ามันเป็นการกระตุ้นตัวเองด้วยวาจาจะจูงใจเราได้ซะอย่างนั้นนะคะการเหน็บแนมไม่มีผลเมื่อเราทำกับคนอื่นและการเหน็บแนมตัวเองด้วยการตำหนิตัวเองก็ไม่ได้ผลเช่นกันพี่น้องวันนี้ต้องบอกตัวเองนะคะว่าถ้าไม่อยากหดหู่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครท่านถูกสร้างมาอย่างมีอัตลักษณ์นะพี่น้องเดี๋ยวขออีกสั้นๆนะอีก2อันนะประการที่3ก็คืออย่ารับคำตำหนิผิดอย่ารับคำตำหนิผิดนะคะความผิดที่3ที่เอลียาทำก็คือโทษตัวเองสำหรับเหตุร้ายที่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเอลียาพูดว่าข้าพระองค์กระตือรือร้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาทั้งสิ้นของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยวจนะของพระองค์ด้วยคมดาบนะ1วงกษัตริย์19ข้อ10เขาพูดทำนองนี้ว่าข้าพระองค์ทำงานหนักมา3ปีแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นข้าพระองค์พยายามอย่างหนักแต่พวกเขาก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนเดิมในความหดหู่นะพี่น้องสังเกตเห็นไหมคะเอลียาเอาแต่โทษตัวเองนะคะที่เปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้นะคะพี่น้องแล้วก็เอามาเป็นปัญหาของตัวเองเอามาเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะความผิดที่3ที่เป็นเหตุทำให้เกิดความหดหู่ก็คือเราดันไปรับคำตำหนิแบบผิดๆนะเมื่อเราทำอย่างนั้นเราก็หดหู่ใจเสมอถ้าเราไปรับเอาความรับผิดชอบซึ่งพระเจ้าไม่เคยตั้งใจมอบให้เรามาแบกไว้ภาระมันหนักเกินไปนะพี่น้องนะถ้าคุณมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ช้าก็เร็วคุณจะรู้ว่าคนอื่นๆไม่ได้ตอบสนองคุณอย่างที่คุณต้องการเสมอไปไม่ว่าจะเป็นลูกๆเพื่อนๆหรือคนรักหรือผู้ร่วมงานของคุณคนเราตอบสนองด้วยวิธีที่หลากหลายค่ะพี่น้องคุณไม่สามารถรับผิดชอบการตอบสนองของพวกเขาได้พระเจ้าประทานเสรีภาพในการเลือกให้กับเราแต่ละคนอยู่แล้วเมื่อคุณไปรับผิดชอบการตัดสินคนอื่นเท่ากับว่าคุณยอมรับภาระที่มีแต่จะทำให้เกิดความหดหู่ใจบางครั้งคุณอาจจะมีอิทธิพลต่อคนอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะควบคุมพวกเขาได้การตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของคนเหล่านั้นอยู่ดีฉะนั้นพี่น้องอย่าหดหู่กับบางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะพี่น้องอีกกุญแจนึงที่พระเจ้าให้เราผ่านทางพระคัมภีร์นะคะอย่าพูดแง่ลบเกินความจริงนะพี่น้องความผิดที่สี่ที่เอลียาทำก็คือพูดแง่ลบเกินจริงนะคะเขานะได้พูดว่าเหลือแต่ข้าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าข้าพระองค์อีกด้วยข้อสิบนะเอลียานะคะมัวแต่สงสารตัวเองใครๆก็ต่อต้านฉันหมดเลยนะคะแต่ความจริงก็คือแทบจะไม่มีใครต่อต้านเขาเลยมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นปรปักษ์ต่อเขาอย่างรุนแรงและคำขู่ของเธอนะก็ไม่ใช่ว่าจะน่ากลัวจริงๆซะเมื่อไหร่ให้เอลียาเพียงแต่คิดถึงสถานการณ์สักนิดแทนที่จะเอามาแต่มานั่งฟังความรู้สึกของตนเองเขาก็คงจะรู้ว่าเยเซเบลน่ะไม่กล้าจะฆ่าเขาหรอกค่ะราชินีผู้ส่งสารไปหาเขาพร้อมคำขู่ว่าจะฆ่าก็จริงแต่ถ้าเยเซเบลหมายจะฆ่าจริงๆก็คงไม่ส่งผู้สื่อสารไปเตือนเขาหรอกเธอน่าจะหาทางไปกำจัดเขาด้วยวิธีการอื่นจะมากกว่าคงไม่บอกล่วงหน้านะเยเซเบลฉลาดเกินกว่าจะฆ่าเอลียาทิ้งเสียเธอรู้ดีถึงอิทธิพลมากมายที่เขามีต่อประชาชนทั้งหมดนะถ้าเอลียาถูกฆ่าเขาก็จะกลายเป็นผู้พิชิตเพื่อความเชื่อถ้าอย่างนั้นก็จะยิ่งทำให้มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเธอยังอาจจะกลัวด้วยซ้ำว่าพระเจ้าจะทำอะไรกับเธอถ้าขืนเธอแตะต้องผู้รับใช้ของพระเจ้าฉะนั้นคำพูดของเธอก็เป็นเพียงแค่คำขู่ลอย
นะเธอปล่อยให้เอลียาหนีไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะเธอไม่ตั้งใจฆ่าเขาจริงๆเธอเพียงแต่ต้องการให้เขาดูเป็นคนขี้ขลาดต่อหน้าคนทั้งประเทศหรือเขาออกไปจากพื้นที่นั้นเสียเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทำอะไรอัศจรรย์อะไรอีกนะแต่เอลียาไม่หยุดคิดประเมินคำขู่นั้นกลับวิ่งหนีนะเมื่อเราหดหู่ใจแล้วมาขยายความเรื่องร้ายจนเกินจริงนะพี่น้องอะไรที่มันดูแย่ไปหมดถ้าเราหดหู่ใจทั้งโลกก็ไม่มีอะไรดีในความเป็นจริงแล้วเอลียานะคะไม่ใช่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ายังมีผู้เผยพระชนะคนอื่นๆอีกตั้ง 7,000 คนนะคะที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของคนต่างชาติในเวลานั้นเอลียาขยายปัญหาให้ใหญ่โตเกินจริงเขาเลยจมดิ่งไปมากกว่าความเป็นจริงนะจมดิ่งลึกลงไปเลยอีกด้านหนึ่งของปัญหานี้ก็คือเราอาจจะนะหลงตาหน้าตัวเองแทนที่จะพูดว่าฉันทำผิดไปแล้วเรากลับพูดว่าฉันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะพูดว่าโอ้ฉันบังเอิญสะดุดไปนะเรากลับพูดว่าฉันมันเซ่อซ่าแทนที่พูดว่าฉันกินมากไปหน่อยแต่เราก็พูดว่าฉันอ้วนเป็นหมูตอนเลยนะเมื่อเราตาหน้าตัวเองด้วยฉายาต่างๆมันก็ได้เป็นการตอกย้ำปัญหาให้มันแย่ลงไปอีกนะคะพี่น้องวันนี้ทางออกก็คือนำวิธีการแก้ไขของพระเจ้ามาใช้พระเจ้ามีวิธีการรักษาเอลียาออกจากความหมดหู่นะด้วยการให้เขาดูแลความต้องการในฝ่ายร่างกายนะนะวันนี้แล้วเอลียาเหยียดตัวออกไปใต้ต้นไม้แล้วก็ปล่อยหลับไปนะทูตสวรรค์ก็มาแตะตัวเขาแล้วก็บอกว่าจงลุกขึ้นแล้วก็รับประทานอาหารเถอะเอลียามองไปรอบๆแล้วก็เห็นขนมปังพิงอยู่บนนั้นนะคะแล้วก็มีน้ำเหยือกหนึ่งนะนั้นวันนี้นะคะพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เรานะคะพักผ่อนบ้างนะคะสบายๆอยู่ในพระองค์สิริของพระองค์นะคะอย่าคิดอะไรมากนะวางใจพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจงลุกขึ้นรับประทานอาหารเถิดเพราะการเดินทางครั้งต่อไปนี้จะเกินกำลังของท่านเขาจึงกินและดื่มแล้วก็ได้รับการชูกำลังจากอาหารนั้นพระเจ้านะคะให้เรากินดื่มอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะพี่น้องอย่าโขมอะไรมากนะวางใจพระเจ้าแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะวิธีที่สองก็คือมอบความคับข้องใจของคุณให้กับพระเจ้านะคะมอบความครอบคลุมใจทั้งหมดหลังจากการฟื้นฟูด้วยอาหารแล้วนะคะเอลียานะก็เดินทางไปไกลถึง40วันแล้วเขาก็เข้าไปอยู่ในถ้ำนอนค้างคืนที่นั่นในตอนเช้านะคะพระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้ามาที่นี่ทำอะไรเอลียาเอลียาตอบว่าข้าพระองค์กระตือรือร้นทำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพระสัญญาต่างๆนะพระเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อเจ้าวิตกกังวลให้เรานะรับฟังอารมณ์ความรู้สึกในใจของเจ้าเรารู้แล้วว่าเจ้ารู้สึกยังไงและเราก็ไม่ตกอกตกใจเพราะว่าความรู้สึกนี้เลยลงปล่อยเอลียาระบายพี่น้องวันนี้ท่านระบายความในใจกับพระเจ้าได้เต็มที่เลยนะคะพระเจ้าจะรับฟังท่านนะและในที่สุดนะคะพระองค์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือท่านพระเจ้านะคะปล่อยเขาระบายความในใจออกมาจนหมดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเอลียาอะไรทำให้เจ้าขับข้องใจหรืออะไรที่ทำร้ายหัวใจของเจ้าหรือเอเลียก็ระบายออกมาจนหมดเมื่อคุณหดหูใจนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือบอกทุกอย่างค่ะพี่น้องบอกทุกอย่างจะร้องไห้จะอะไรพี่น้องทำได้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องอายนะกับพระเจ้าแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะตอบพี่น้องกลับคืนมานะพี่น้องระบายอย่างเต็มที่ไม่ต้องกักเอาไว้เลยนะคะประการที่ต่อมานะประการที่สามก็คือรับรู้พระเจ้าใหม่วิธีการรักษาความหมดหู่ก็คือนะคะรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างสดใหม่พระเจ้าบอกเอลียาว่าจงออกไปยืนต่อหน้าองค์ผู้เป็นเจ้าบนภูเขาเพราะองค์ผู้เจ้ากำลังจะเสด็จผ่านมาในข้อ11นะคะแล้วก็มีลมพายุแรงกล้าพัดมานะคะบนภูเขาแยกแล้วก็ปวดหินผาจนละเอียดแล้วผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในลมนั้นหลังจากลมพายุนั้นก็เกิดเป็นดินไหวขึ้นองค์พระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในลมนั้นนะหลังจากเป็นดินไหวก็เป็นไฟองค์พระเจ้าก็ไม่อยู่ในไฟนั้นหลังจากไฟก็เกิดการกระซิบเบาๆและเอลียาก็ได้ยินเสียงนั้นเขาก็ยกเสื้อคลุมขึ้นแล้วก็ปิดหน้าเขารู้ว่านั่นแหละคือพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็ออกไปยืนตรงหน้าปากถ้ำน้องไปอ่านเพิ่มเติมได้ในพิธีตอนนี้นะคะพี่น้องน้องจะรู้เลยว่าถ้าคุณหดหู่หรือซึมเศร้าให้หยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาออกไปหามุมสงบเงียบนะคะที่ไหนก็ตามที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะแล้วก็นั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่กับพระเจ้าเพียงลำพังปล่อยพระองค์รักคุณและพูดกับคุณให้พระองค์ตอบสนองตอบความต้องการของคุณและให้ตัวเองนะคะรู้สึกถึงการสื่อพระองค์ไม่มียาต้านความหดหู่ซึมเศร้าตัวไหนดีไปกว่าการสื่อสารและสามัคคีธรรมกับพระเจ้าของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะพี่น้องวันนี้ขอโทษนะคะเลยมา10นาทีนะคะสุดท้ายก็คือวิธีรับมือนะคะรับทิศทางใหม่สำหรับชีวิตนะคะพระเจ้าตรัสกับเอลียาว่า
จงกลับไปตามทางที่เจ้ามาแล้วไปยังถิ่นทุรกันดารแห่งดามัสกัสเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เจ้าทำอยู่ในข้อ15นะคะจากนั้นพระเจ้านะคะก็ทรงประทานงานใหม่ให้กับเอลียาพระองค์ทรงส่งเขากลับไปทำงานวิธีเอาชนะความหดหู่ใจได้ทันใจที่สุดก็คือหยุดนั่งจับเจ้าสงสารตัวเองสักทีนะคะแล้วก็เริ่มมองแต่ตัวเองแล้วก็เริ่มมองหาความจำเป็นของคนอื่นบ้างนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาในงานรับใช้ที่พระเจ้ากำลังจะให้กับคุณเป็นงานใหม่นะเวลาเราหดหู่นะคะพระเจ้าเราก็จะพูดว่าพระเจ้าจะใช้ฉันทำได้ยังไงล่ะฉันล้มเหลวซะขนาดนี้ฉันผิดอยู่เรื่อยไปฉันผิดหวังกับตัวเองอยู่เรื่อยไปนะพี่น้องวันนี้นะคะพระเยซูคริสต์นะคะต้องการยกคุณขึ้นจากความหดหู่ใจร่วมช่วยคุณได้ร่วมเปลี่ยนแปลงคุณได้คุณไม่จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์ของคุณถูกควบคุมโดยความคิดแล้วคุณก็สามารถควบคุมสิ่งที่คุณคิดได้คุณสามารถเลือกที่เปลี่ยนความคิดได้และนี่ก็คือเท่ากับการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ยอมให้พระเจ้าเข้ามาค่ะพี่น้องยอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนความเข้าใจผิดที่อันตรายเหล่านี้สมัยถ้ามีคนวิจารณ์ฉันหมายความว่าฉันไร้ค่าฉันต้องการได้รับความรักและการยอมรับจากทุกคนเพื่อจะมีชีวิตเต็มอิ่มฉันไม่อาจจะยอมรับจุดอ่อนใดๆได้ฉันต้องสมบูรณ์แบบไม่ฉะนั้นฉันจะล้มเหลวพี่น้องทั้งหมดที่พูดมานี้นะเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดนี่เป็นสาเหตุของการเกิดความหดหู่ใจเพราะเยซูรู้ว่าความคิดถูกต้องนั้นสำคัญเพียงใดพระองค์จึงบอกว่าแล้วท่านจะรู้ความจริงและความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยยิ่งรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้จักนะคะความจริงทำให้คุณเป็นไทยมากขึ้นพี่น้องและพระเจ้าเปิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องผ่านความจริงพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องขาวันนี้ร้องทูลทุกอย่างต่อพระบิดาในนามพระเยซูด้วยการพึ่งพาพระนามบริสุทธิ์นะคะพี่น้องแล้วเราจะออกจากวังวนแห่งความหดหู่ใจนี้ได้นะคะวันนี้ค่ะก็ขออภัยที่ยาวนิดนึงนะคะพี่น้องแต่ว่าเชื่อว่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่กำลังอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกความหดหู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ